พี่รับสวัสดีครับน้องเป็นไหนลูกพี่รับผมชื่อเด็กชายประภัทรม่วงงามนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2/1มาจากโรงเรียนสยกน้อยวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีครับมีชื่อเล่นไหมครับชื่อเล่นชื่อโค้ดครับน้องโค้ดนะวันนี้มากับใครลูกมากับคุณย่าแล้วก็คุณครูครับอ๋อแล้วคุณพ่อคุณแม่ลูกคุณพ่อทำงานอยู่วันนี้ลางานไม่ได้ครับแล้วก็คุณแม่เลิกลากับพ่อตั้งแต่ผมอายุ2 ขวบครับตอนนี้ที่บ้านอยู่กัน3 คนครับมีผมมีย่าแล้วก็มีลูกของอาครับส่วนพ่อก็ไปทำงานในกรุงเทพเนื่องจากถ้าอยู่บ้านก็รายได้ไม่พอใช้ครับได้เงินเดือนละ8,000-9,000 บาทครับถ้าพ่อเงินพอพ่อก็จะส่งเงินมาประมาณ 1,000-2,000 บาทครับบางเดือนก็ไม่ได้ส่งมาให้ที่บ้านครับเนื่องจากเงินใช้ไม่พอครับนอกจากรายได้ที่พ่อส่งมานะครับก็ได้รายได้จากย่าไปตัดไม้จากบนเขาแล้วก็นำมาสานตะเข่งครับตะเข่งหนึ่งก็ลูกละ65 บาทครับนุ่งเถาก็มี10 ลูกเถาละ650 บาทครับก็สานประมาณเขาให้เวลา10 วันแล้วก็เขาจะมาเก็บ1 ทีครับก็ได้ประมาณ 2-3,000 ครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็เหลือแค่1,000 กว่าบาทนี่นอกระบบที่ยืมเพื่อนบ้านมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ลงทุนครับแล้วก็นี่ที่นำมาสร้างบ้านครับนี่กู้มาจากธนาคารครับบ้านหลังเก่าโดนพายุเข้าเขาก็เลยปลิวไปทั้งหลังเลยครับก็เลยต้องสร้างใหม่บางวันก็ไม่มีตังค์ไปกินโรงเรียนครับแล้วก็ไม่ได้บอกย่าครับเพราะและพอย่าถามว่ามีตังไปกินโรงเรียนเปล่าผมก็บอกว่ามีครับแต่ที่จริงผมก็ไม่มีตังไปกินโรงเรียนครับที่ไม่บอกย่าเพราะกลัวย่าจะไม่มีกินครับเพราะย่าต้องใช้เงินในการเลี้ยงผมแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งครับโค้ชให้พี่บองถามหน่อยสิถ้าสมมติว่าเงินที่บ้านไม่พออย่างเงี้ยแล้วทำยังไงอะครับก็ไปยืมเงินเพื่อนบ้านมายืมก่อนครับหรือถ้าเพื่อนบ้านไม่มีให้ยืมจริงๆก็เก็บผักส่วนครัวข้างบ้านมาต้มกินครับครับแล้วตัวของโค้ชเองได้ช่วยอะไรที่บ้านหาเงินหรือว่าช่วยทุนแรงอะไรบ้างไหมลูกเมื่อก่อนก็ไปช่วยเขาขุดมันครับแล้วก็ได้ตังค์มาเอาไปให้ย่าครับหรือบางทีก็ได้ทุนครับทุนเรียนครับทุนเรียนแล้วก็ทุนยากจนครับอ๋ออันแรกเป็นทุนเรียนดีครับอ๋อแสดงว่าเป็นเด็กตั้งใจเรียนครับแล้วก็ทุนยากจนด้วยครับบางทีก็ได้ทุนจากการไปแข่งครับแข่งอะไรลูกแข่งคิดเลขเร็วครับมาแน่แล้ววันนี้ที่จะมาโชว์นี่เกี่ยวกับการแข่งคิดเลขเร็วหรือเปล่าลูกครับเคยไปแข่งที่ไหนรางวัลที่เราภูมิใจสูงสุดคือรางวัลอะไรลูกก็ไปแข่งระดับประเทศครับอ๋อไปเป็นตัวแทนแข่งระดับประเทศเลยครับเฮ้ยตอนนี้โค้ชเองเกรดเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ 3.43 ครับ 3.43 อ๋ออยากเรียนสูงสุดถึงชั้นไหนลูกน่าจะม .6 ครับเพราะที่บ้านมีฐานะยากจนครับเลยไม่ค่อยมีตังค์ส่งเรียนครับสมมุติว่าเรามีแรงอ่ะสมมุติว่าเราไม่มีเงื่อนไขด้านการเงินเลยเนี่ยสมมุตินะหนูอยากจบระดับไหนลูกก็ปริญญาครับจะได้ถ้าสมมติเราเรียนจบปริญญาก็จะสามารถเลือกได้หลายอาชีพครับก็จะมีโอกาสมากขึ้นใช่ไหมคะครับเอาล่ะวันนี้มาแสดงความสามารถเกี่ยวกับเรื่องเลขนะคะก่อนที่จะแสดงความสามารถความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรลูกซ่อมแซมบ้านครับตอนนี้มันเป็นยังไงหน้าต่างยังไม่ได้ติดครับซ่อมบานเลยครับแล้วแต่เราอยู่ยังอยู่แล้วครับเราไม่มีหน้าต่างแล้วมันเป็นไงลูกตอนนี้ก็เอาผ้าปิดไว้ครับโอ้โหแล้วก็ประตูพังด้วยครับโอ้สร้างมากี่ปีแล้วครับ 7-8 ปีแล้วครับ7-8 ปี7-8 ปียังไม่มีหน้าต่างครับ
จะอยู่กันยังไงจะนอนยังไงเออแล้วพอมันไม่มีหน้าต่างอย่างเงี้ยมันต้องมีปัญหาเยอะมากเลยเล่าให้ฟังได้ไหมลูกมีอะไรบ้างก็ฝนสาดเข้ามาในบ้านครับแล้วก็แมลงก็พวกแมลงก็เข้ามาในบ้านครับแล้วก็แมงป่องก็ชอบมาต่อยคนในบ้านครับเหรอมาต่อยใครครับลูกต่อยผมกับยาครับเดี๋ยววันนี้จะได้ใช้ความสามารถของตัวเองนะลูกนะไปช่วยเหลือที่บ้านนะครับครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโค้ชสวัสดีลูกสวัสดีครับเป็นไงบ้างลูกร่างกายก็แข็งแรงยังแข็งแรงขึ้นแล้วครับไม่สบายครับคือไปโดนฝนมาใช่ไหมลูกครับแล้วก็มาถึงกรุงเทพก็มีอาการมีอาเจียนแล้วก็มีอาการไม่สบายครับสู้นะสู้นะสู้ครับสู้นะครับแต่ก่อนอื่นไปดูสภาพบ้านที่โค้ชมีความฝันอยากจะซ่อมแซมให้สมบูรณ์ก่อนนะครับโค้ชลูกเดี๋ยวมองจอนี้ครับพี่ทีมงานครับขอชมภาพครับอ๋อนี่นี่คือบ้านชั้นดีคือบ้านเราใช่ไหมลูกประตูนี่คือยังไงลูกมันฝนครับก็ลมมันก็พัดแรงครับคือพอปิดแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือยังไงครับแมลงเข้าลอดช่องเข้าไปข้างในได้ครับดูเคยโดนต่อยใช่ไหมลูกครับคืออะไรลูกแมงป่องครับแมงป่องโอ้ยคือตัวของน้องโค้ชเองเนี่ยโดนต่อยแต่ว่าเขาไม่แพ้เยอะแต่ปัญหาคนที่แพ้เยอะคือใครลูกย่าครับย่าโดนต่อยแล้วมีอาการแพ้เยอะข้างในก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ครับครับทีมงานครับขอดูข้างในนิดนึงครับนี่ก็จะเป็นสภาพหน้าต่างจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราต่อเติมซ่อมแซมอีกเล็กน้อยสมบูรณ์เลยนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือไม่มีงบประมาณแล้วก็ตอนที่สร้างบ้านเนี่ยก็ไปหยิบยืมสตางค์มาก็เป็นผลทำให้มีหนี้สินนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผลักดันให้น้องโค้ชมาซูเปอร์เทนวันนี้ครับอยากมาของบประมาณในการซ่อมแซมบ้านสู้นะลูกนะสู้นะลูกนะทีมงานครับขออุปกรณ์ครับท่านกรรมการครับโจทย์นี้ต้องพึ่งพาทั้ง3ท่านครับเราจะท้าทายน้องโค้ชด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ครับเอาอีกแล้วเลขนะเราก็ตกเลขที่ด้วยถนัดท่านกรรมการครับเราคิดโจทย์เราคิดโจทย์อ๋อเราคิดโจทย์คิดนะฮะเออคิดโจทย์โอเคตรงนี้จะมีกระดานไวท์บอร์ดแล้วก็มีแปลงมีปากกานะครับไม่มีเครื่องคิดเลขใดๆนะครับครับท่านคณะกรรมการครับเนื่องจากว่าน้องผมมีอาการไม่สบายมาก่อนนะครับตอนนี้ร่างกายประมาณ 40-50% เดี๋ยวเราลองเริ่มจากโจทย์เบื้องต้นก่อนท่านคณะกรรมการคิดโจทย์ที่มีตัวเลข4ตัวเลขแล้วน้องจะต้องคิดบวกลบคูณหารถอดสแควร์รูทหรือว่ายกกำลังให้ได้คำตอบตามที่ท่านคณะกรรมการกำหนดให้เช่นผมบอกว่า6 5 4 3ผมอยากได้ผลลัพธ์เป็นเลข2หน่วย12เนี่ยแล้วโค้ชเขาต้องบอกวิธีการว่าทำอย่างไรให้ได้12ท่านกรรมการไม่ต้องหนักใจนะครับ10อะไรก็ได้ครับคือเราไม่ต้องสนใจว่าน้องจะทำยังไงเราไม่ต้องคิดคำนวณว่าได้จริงหรือเปล่าเราปล่อยไปเลยเป็นหน้าที่เขายังไงเราก็คิดไม่ได้อยู่แล้วฮะปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับโจทย์แรกขอผลลัพธ์เป็นตัวเลข2หลักครับครูครับค่ะขอคำถามครับ9 8 72หมายเลขที่ได้คือ32ค่ะ9872ให้ได้32ครับนั่นแหละครับเฮ้ยนะเร็วนะประมาณ2วิเองนะครูบอกโจทย์จบปุ๊บ2วิคิดได้เลยครับวิธีการทำไงครับก็คือ8คูณ7ลบรูท9ยกกําลัง2ใช้รูทชั้น1คิดไม่เก่งโอ้โห2ชั้นแล้วนะสแควร์รูท9ถอดออกมาเป็น3ใช่มั้ยลูกสามยกกำลังสองเป็น9รูท9เท่ากับ3 9ถอดออกมาก็เป็น3ใช่ไหมลูกตรงนี้ก็จะเป็น7ลบ3เหลือ4 4คูณ8เป็น32ครับโอ้ยคิดได้มาชะกันตรงสแควร์รูทซ้อนสแควร์รูทเนี่ยนะไปกันใหญ่แล้วฮะท่านผู้ชมครับนอกจากการคิดเลขพื้นฐานอย่างการบวกลบคูณหารแล้วน้องโค้ชยังใช้สแควร์รูทและการยกกำลังในการแก้โจทย์อีกด้วยซึ่งสแควร์รูทหรือรากที่2ก็คือการหาเลขเหมือนที่คูณกัน2ครั้งแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับเลขในรากที่2เหมือนกับโจทย์เมื่อสักครู่จะเห็นว่ารากที่2ของ9เท่ากับ3เพราะ3คูณกัน2ครั้งเท่ากับ9ส่วนเลขยกกำลังก็คือการคูณเลขฐานซ้ำๆตามจำนวนเลขยกกำลังอย่างเช่น3ยกกำลัง2ก็คือการนำ3มาคูณกัน2ครั้ง
จะได้คำตอบเท่ากับ9นั่นเองภารกิจแรกผ่านครับโอ้เก่งมากเก่งมากเดี๋ยวเพิ่มความเข้มข้นครับกดดันมากขึ้นโจทย์ต่อไปครับท่านคณะกรรมการครับขอการตั้งโจทย์นะครับเป็น5ตัวเลขครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยขอเป็นหลักร้อยโอ้แล้วกดดันมากขึ้นครับขอมีเวลามากดดันด้วยโอ้โหให้คิดแต่ละข้อภายในเวลา10วินาทีท่านกรรมการครับโจทย์นี้ยากมากนะครับเพราะว่าตัวเลข5ชุดคำนวณกันให้ได้3หลักภายในเวลา10วินาทีอันนี้ยากมากโค้ชสู้นะลูกครับซูเปอร์ใครลูกซูเปอร์ย่าซูเปอร์บ้านครับซูเปอร์บ้านใจน้องนะครับซูเปอร์คุณย่าท่านแรกคือใครดีครับเดี๋ยวครูก่อนก็ได้ครับครูก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์ครับ5 4 7 4 1คำตอบคือ673ค่ะจับเวลาครับแล้วครับเฮ้ยคุณพระนี่คือเหลือเวลาอีกเยอะเลยครับคำตอบคือ673นะลูกครับยังไงครับมันมายังไงลูก5ยกกำลัง4 5กำลัง4แล้วไงต่อครับเท่ากับ625ใช่ไหมครับเท่าไหร่นะลูก625 625นะครับ625ครับบวกด้วย7ยกกำลัง4ทั้งหมด7กำลัง4เท่าไหร่ลูกได้2401 2401แต่พอถอดสแควร์รูทก็ได้49ลูกเขียนได้ไหนลูก5กำลัง4ได้เท่ากับ625ตรงนี้ได้49แล้วก็ลบด้วย1ครับลบด้วย1 673 625บวก49ได้เท่าไหร่ครับ674 674 674ลบ1เท่ากับ673ครับโอ้ครับโอ้ฝ่าให้เลขยากเลยเนี่ยคือเราเคยเล่นเกม24ในรายการใช่แต่นั่นคือชุดตัวเลขคือ4 4แล้วให้ได้24 4ตัวเลขให้ได้24แต่ว่าอันนี้ผมว่ามันซับซ้อนไปอีกฮะใช่ท่านประธานครับโจทย์ต่อไปคือหมวดภารกิจสุดท้ายครับขอตัวเลข6ตัวครับให้ได้ผลลัพธ์หลักพันโอ้โหนี่คือสิ่งที่น้องเพิ่งเริ่มฝึกฝนครับยังไม่ชำนาญนักครับแต่เราขอท้าทายในรายการครับหลักร้อยกับหลักพันนี่มันยากกว่ากันเยอะไหมลูกยากกว่ากันมากครับยากกว่ากันมากท่านผู้การครับมันยากกว่ากันมากครับดังนั้นโจทย์นี้ผมขอไม่จับเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีดนตรีขึ้นมาจับเวลาจะกดดันจะบีบคั้นเกินท่านกรรมการครับผมขอสุ่มเลือกจากกรรมการที่น่าจะมีความชำนาญด้านนี้ครับรบกวนพี่ป๋องด้วยครับเฮ้ยคุณซุ้มคุณตาแหลมมากผมดูออกแล้วคุณฉลาดเลือกคนแสดงว่าครูคุณอาจจะไม่ไว้ใจครูเงาะแล้วก็พี่หอยแต่ถือว่าคุณตาแหลมครับพี่ผมจะเลือกโจทย์นี้เลยพี่ให้ผมผิดหวังไหมไม่ผิดหวังแน่นอนเชิญครับขอโจทย์ครับโค้ดครับฟังครับ7 1 3 2 4 5ผลลัพธ์ครับคำตอบครับ2020โอ้นี่คือปีคศนี้นะครับ713245ให้ได้2020ครับกระบวนการนี้ก็เป็นยังไงถ้าเป็นพวกเราอ่ะพอเจอโจทย์นี้เราท้อเลยนะเราได้เงินผมคุณ0424แค่บวกคูณหารคือเราจะท้อไม่อยากคิดต่อแค่บวกคูณหารเองนะครับเฮ้ยโค้ดได้แล้วลูกครับนี่ดูถูกพี่ป๋องมากเลยนะนี่เรามาคุยกันแป๊บเดียวนะตัวยากนะทำยังไงลูก4ยกกำลัง5 4ยกกำลัง5ได้เท่าไหร่ครับ1024 1024ครับตัด4กับตัด5หน่อยครับใช้เวลา2ตัวครับคูณ2คูณ2ครับเท่ากับ2048ครับต้องลบ28ใช่ไหมครับก็ลบด้วย7คูณ3บวก3บวก1โอ้โห3บวก1เป็น4ใช่ไหมลูกครับ4คูณ7 28โอ้โห28อยู่ตรงนี้นะครับลบคืออะไรอุ๊ยใช่ครับ2048ลบ28เท่ากับ2020ครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยทำไมคุณท่านกรรมการครับโจทย์ข้อต่อไปทีมงานผมยกป้ายขึ้นมาจริงๆเนี่ยตกลงกันแล้วว่าไม่เอานะครับแต่ว่านี่เขาอยากท้าทายน้องเพิ่มครับโจทย์นี้จะเป็นตัวเลข7ตัวครับแล้วผลลัพธ์เนี่ยให้ได้99999ท่านสุ่มตัวเลขมาค่ะ7ตัวเลขครับโอเคเตรียมตัวโจทย์นะลูกพี่หอยครับ7 9 9 6 5 4 8พี่หอย2ให้ได้99,999ครับอันนี้สดมากครับโอ้โห
ือด้วยสภาพร่างกายที่น้องไม่ค่อยพร้อมมาทีมงานก็เลยจริงๆจะไม่เอาข้อยากสุดแต่นี่คือยากมากนะครับยากสิที่นัดป่วยเนี่ยแล้วดูเด็กแบบนี้ไม่กล้าคิดถึงมาวิทยาลัยได้หรอครับเฮ้ยบ้าบอไอ้ยาวิธีคิดคือไงลูก7บวกรูท9เท่ากับ10ใช่ไหมครับ7บวกรูท9ใช่ครับรูท9คือ3ครับ3บวก7เท่ากับ10ครับครับทั้งหมดยกกำลัง5ครับทั้งหมดกำลัง5 10กำลัง5เท่าไหร่ลูก100,000ครับ100,000ลูกอ่ะ100,000แล้วก็ลบด้วยรูท4รูท4ตัด4ลูกหารด้วย2ครับหาร2ตัด2ลูกรูท4 4สแควร์รูทเท่ากับ2ใช่ไหมลูก2หาร2เท่ากับ1 1นะครับทั้งหมดยกกำลัง8แล้วก็ยกกำลัง6 1กำลัง8เท่ากับ1ทั้งหมดยกกำลัง6เท่ากับ1คือ1ยกกำลัง8ยกกำลัง6ก็เท่ากับ1นั่นแหละครับแล้วจาก 100,000 ลบ1เท่ากับ 99,999 ถูกต้องครับโอ้ยขอบคุณมากยอดเยี่ยมมากลูกเก่งครับลูกท่านผู้การครับวันนี้นะครับเราได้พบกับเพชรเม็ดงามจากกาญจนบุรีครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกไงกับน้องโค้ชครับโค้ชมีพรสวรรค์ในด้านของเรื่องการคำนวณนะลูกเขาเรียกว่าสมองฝั่งตรรกะของหนูเนี่ยมันดีแล้วหนูก็ฝึกฝนมาจนทำให้มันเชี่ยวชาญจนถึงทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่ครูอยากบอกโค้ชคืออย่าตัดโอกาสตัวเองโดยการบอกตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้นะลูกคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้แปลว่าหนูต้องเกิดมารวยไม่ต้องเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ไม่ต้องเกิดมาพร้อมกับโอกาสทางการศึกษาแต่นั่นแปลว่าอะไรคะคนเหล่านี้เขาฝึกแล้วเรียนรู้มุ่งมั่นและอีกอันหนึ่งสำคัญมากลูกคือความที่เขาเชื่อมั่นว่าเขาจะเอาดีเอาให้ได้แล้วสุดท้ายเขาก็ทำมันได้จริงๆลูกนะคะครูอยากให้หนูเชื่อมั่นตรงนี้อย่าถอดใจเพราะว่าครูเสียดายเพราะสิ่งที่หนูมีเนี่ยมันพิเศษแล้วมันหน้าที่จะต้องฝึกฝนแล้วก็ต่อยอดต่อไปเพื่อประโยชน์ทั้งตัวหนูเองแล้วกับคนอื่นที่หนูรักนะลูกนะครับครูฝากไว้แค่นี้ลูกขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านกรรมการครับในช่วงที่พี่ทีมงานซูเปอร์เทนทำข้อมูลเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่คาใจโค้ชอยู่ตลอดเวลาคือว่าเขารู้สึกว่าเขาน่าจะเรียนได้ไม่สูงนักคือเราคิดว่าเต็มที่ถึงตรงไหนลูกม.6 ครับเนี่ยครับคือสิ่งที่เขาบอกตัวเองตลอดเวลาว่าน่าจะจบม.6เพราะว่าเขาดูกำลังของที่บ้านเราก็คิดว่าความฝันที่เขาอยากได้น่าจะเป็นทุนในการเรียนแต่ปรากฏว่าปัญหาเฉพาะหน้าครับคือบ้านทรุดโทรมมากคือบ้านไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนน้องมาของบประมาณในการซ่อมแซมประตูแล้วก็หน้าต่างครับทั้ง3ท่านครับเราทั้งหมดนะฮะให้ผ่านครับโค้ชลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของลูก บอกเล่าสิ่งที่ลูกเป็นสิ่งที่ลูกมีความสามารถของลูกให้พี่ๆ AS คนเก่งหัวใจแกร่งทราบพี่ๆเขาไปทำข้อมูลกับช่างในท้องถิ่นปรากฏว่าถ้าเราทำประตูหน้าต่างแล้วฉาบปูนด้วยเนี่ยงบประมาณ20,000 บาทครับพี่ๆ AS คนเก่งหัวใจแกร่งจะบูรณะบ้านให้น้องโค้ชใหม่ครับโอ้โหขาดเลยฮะตรงนี้ 20,000 นะครับยังไม่พอลูกยังมีทุนตั้งต้นให้กับครอบครัวด้วยอีก 10,000 บาทรวมมอบให้ลูกนะครับจากพี่ๆ AS คนเก่งหัวใจแกร่ง 30,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับรู้สึกไงลูกรู้สึกดีใจครับมีบ้านที่ดีได้อยู่แล้วครับโค้ชลูกมีอะไรอยากจะบอกกับคุณย่าย่าวันนี้ผมสำเร็จแล้วนะผมได้ซ่อมบ้านให้ย่าแล้วย่าเข้ามาอยู่ได้แล้วผมรักย่านะครับโตไปผมจะเป็นเด็กดีของย่าครับขอบครับโค้ชเคยฝันไหมลูกว่าหลุดจากม.6 ไปถ้าสมมุติว่าเป็นระดับอุดมศึกษาเนี่ยเราอยากเรียนคณะอะไรยังไม่ค่อยคิดเพราะก็เรียนให้จบม.6 ก่อนก็ทำงานเนี่ยคือผมเข้าใจเลยนะคือมันเป็นความรู้สึกที่เรากลัวว่าถ้าเรียนสูงแล้วครอบครัวจะลำบากโค้ชลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของโค้ชให้พี่ๆ AS คนเก่งหัวใจแกร่งทราบครับ AS เ
ขามีเป้าหมายประสงค์ที่จะค้นหาเด็กที่รักดีรักเรียนกตัญญูแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพี่ๆเขาฝากบอกลูกว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ถึงปริญญาตรีพี่ๆ AS คนเก่งหัวใจแกร่งจะส่งลูกจนจบปริญญาตรีครับโอ้ลูกมันเป็นจริงแล้วลูกครับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าใครถามจะเรียนถึงชั้นไหนลูกปริญญาตรีครับอย่างนี้นี่แหละโอ้ลูกดีใจด้วยดีใจจริงๆลูกเพราะหนูเป็นเด็กที่ควรได้ลูกหนูมีคุณสมบัติพร้อมมากหนูขาดแค่โอกาสในการศึกษาพี่พี่เอสช่วยเติมเต็มตรงนี้ให้กับลูกนะครับวันนี้ได้จบปริญญาตรีแน่แล้วอยากบอกใครที่สุดลูกอยากบอกย่ากับพ่อครับโค้ลูกอยากจะบอกอะไรกับย่ากับพ่อพูดได้เลยลูกย่ากับพ่อพ่อไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วนะผมได้เรียนจบปริญญาแล้วผมจะทำอาชีพให้ดีที่สุดแล้วผมก็จะเอาเงินมาเลี้ยงพ่อกับย่าครับขอบคุณโค้ลูกขอบคุณมากที่มารายการในวันนี้หัวใจนักสู้ของโค้ดคือความมหัศจรรย์ที่พวกเราภาคภูมิใจอัจฉริยะพันจิ๋ววันนี้ของเรานะครับน้องโค้ชจากกาญจนบุรีครับขอบคุณมากโค้ชลูกขอบคุณมากครับไปขอลาไปทางใจลูกใจด้วยนะโค้ชนะเก่งมากลูกเก่งมากลูกขอบคุณได้นะสมควรนะสมควรมันเด็กทีมงานครับไปท่านกรรมการครับรบกวนที่กลางเวทีครับผู้ชมครับความฝันเดิมทีของน้องโค้ชที่มารายการซุปเปอร์เทนก็คือทุนในการซ่อมแซมประตูและหน้าต่างบ้านเนื่องจากมีปัญหาแมลงและสัตว์มีพิษเข้าไปกัดต่อยคนในบ้านซึ่งหลังจากการบันทึกเทปรายการได้ติดต่อช่างในพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้น้องโค้ชจนเสร็จสมบูรณ์ครับทางรายการซุปเปอร์เทนขอแสดงความยินดีกับน้องโค้ชและครอบครัวด้วยนะครับซุปเปอร์เทนซีซั่น4ทุกวันเสาร์4:55 น.